เออพูดถึงเรื่องการนั่งโต๊ะก็เรื่องเกี่ยวกับครูกับนักเรียนดิฉันมีคลิปอันนึงนะซึ่งแบบโอ้โหตอนเนี้ยเป็นที่โด่งดังโจทย์จันมากมายเลยทีเดียวก็เลยต้องเชิญมาหน่อยค่ะแล้วคนที่ทำคลิปนี้เป็นครูซะด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับครูนกเล็กจิรพัฒน์สุกางโฮงค่ะภาษาไทยเด็กๆชอบใจซ้อนดีซ้อนดีครูสอนภาษาไทยเด็กๆชอบใจซ้อนดีซ้อนดีติดอกชอบใจครูสอนภาษาไทยหน้าตาดีดีวันนี้ตัวเป็นๆค่ะยังไม่ตายอย่าเอาไม่ใช่หมายถึงว่าเราดูคลิปไงแล้วก็บอกตายแล้วครูตัวเล็กนะเนี่ยค่ะเชิญนั่งค่ะครูค่ะขอบคุณค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปที่ครูทําคนก็งงว่าอะไรหรอครูมีคลิปอะไรด้วยหรอแต่ดิฉันเป็นแฟนครูนะคะอ๋อขอบคุณค่ะแล้วก็ได้สับตะไคร้ครูเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะค่ะงงไงคุณงงอะไรสับตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเกี่ยวอะไรกับครูหรอครูคนนี้ไม่ธรรมดาไปทำคลิปหนึ่งมาคุณดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเชิญชมค่ะฉันละเก้งมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกมาด้วยนะคะครูสอนภาษาไทยเด็กๆชอบใจสอนดีสอนดีครูสอนภาษาไทยเด็กๆชอบใจสอนดีสอนดีติดอกชอบใจครูสอนภาษาไทยหน้าตาดีดีวันนี้เราจะมาสละอะสละอาสละอุสละอีอึอึอูอูใครเต้นตามครูรับรองแฮปปี้เอเอแอแอท่องได้แน่ๆชักสนุกแล้วสิอย่าลืมสับตะไคร้นะคะเห็นหรือยังอะไรคือสับตะไคร้คือจริงแล้วมันคือคำว่า subscribe ใน YouTube นั่นเองที่ดูแล้วก็อย่าลืมว่าsubscribe ด้วยติดตามด้วยค่ะเป็นเช่นนั้นครูนกเล็กเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบางมดตันเปาวิทยาคารค่ะคืออยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะใช่สอนชั้นอะไรคะสอนชั้นป.1 ถึงป.6 เลยค่ะฮะน้ำปัจจุบันนะคะน้ำปัจจุบันนี้สอนวิชาอะไรบ้างคะถ้าป4 5 6ก็จะสอนวิชาดนตรีไทยป1ก็สอนสังคมป2ก็สอนวิทยาศาสตร์ค่ะป3ก็สอนยุวะเดี๋ยวนะครูคนเดียวที่สอนหลายวิชาได้อย่างนี้เลยเหรอโอ้ยังงงอยู่ร้อนหรอครูขาครูเกิดไอเดียยังไงที่ทำคลิปสอนภาษาไทยทำคลิปให้เด็กอ่ะอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกมาโรงเรียนครูคิดเองทำเองหมดเลยเหรอค่ะเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี้ยเด็กเขาชอบดูทีวีดูรายการดูเพลงดูละครชอบเซิร์ชดู YouTube อะไรเงี้ยค่ะเด็กทุกคนเข้าอินเทอร์เน็ตเป็นน่ะว่าง่ายๆป.1เข้าเป็นเลยนะเป็นแล้วค่ะเพราะว่าเขาเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อนุบาลเลยนี่ไงแล้วยังไงต่อคะครูก็แล้วก็ทำเป็นสื่อเหมือนส่งสื่อปกติครูก็จะส่งสื่อเป็นสื่อหนังสือบ้างสื่อประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีทำแล้วมันก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วแล้วก็มาทำสื่อซะเลยครูทำเป็นเข้ากับยุคเข้ากับสมัยครูถ่ายเองตัดต่ออะไรอย่างงี้ด้วยเหรอเป็นผอคอหัวคู่หัวครูทำใหญ่กว่าพออ ขอคอเป็นหัวครูโอ้ครูมีผัวแล้วเหรอคะอันนี้เป็นความลับมานานตายแล้วครูค่ะก็สามีก็ช่วยทำถ่ายด้วยช่วยตัดต่อด้วยแล้วเขาเป็นครูด้วยมั้ยเปล่าค่ะแต่มาช่วยมาช่วยค่ะถ้าไม่ช่วยก็ตายอ่ะใช่นี่ไงแต่ใน VTR ในคลิปที่เราเห็นเนี่ยนอกจากครูถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีเด็กนักเรียนค่ะแล้วคุณครูให้เด็กมาช่วยกันแสดงเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะก็เหมือนแบบนัดมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ได้ดูผลงานเราทาง YouTube แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างคือเราก็มีผลงานละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยเขาชมเขาก็ชอบอยากเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยค่ะพอนัดมาวันเสาร์อะไรเงี้ยก็มาซ้อมก็ได้เลยทำท่าตกใจทำได้เลยได้เลยครูสวยตกใจสิอะไรอ่ะใช่บอกว่าครูสวยเลยตกใจ
แต่นอกเหนือจากเด็กเล่นเนี่ยเราโอเคก็เป็นนักเรียนค่ะแล้วครูคนอื่นๆในโรงเรียนน่ะที่มาเต้นอะไรอย่างเงี้ยครูชวนเข้ามายังไงอ่ะก็ปกติก็จะเป็นครูในแก๊งที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วสนิทกันใช่ค่ะสนิทกันเพราะว่าเวลาเรามีค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแก๊งนี้เลยแสดงละครของครูอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวนะบางทีครูบางท่านแบบอาวุโสมากนะแล้วคุณก็ให้ครูเข้ามาอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เทปล่าสุดนี่หมวกกันน็อกนี่ระบมกันไปหลายคนเลยค่ะนอนโอดโอยมีแตะขามีแบบโอ้โหสควอชนะท่าเหมือนออกกำลังกายเลยอ่ะเขาก็ทำกันใหญ่เลยเขาแต่ว่าเขาก็โอเคนะคะแต่ว่าเขาก็มาบ่นบ้างปวดขาปวดขานะคุณนกเล็กวันหลังจะท่ายากเยอะนะพอทำสื่อออกไปเสร็จสับเรียบร้อยผลตอบรับจากนักเรียนเป็นยังไงคะที่เอาไปเปิดทีแรกยังไม่ได้เปิดในโรงเรียนนะคะเพราะว่าเราปล่อยในช่วงปิดเทอมเราก็มีกระแสตอบรับมาดีก็ปล่อยใน YouTube เลยใช่ค่ะปล่อยใน YouTube เพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมรู้อยู่แล้วว่าเด็กต้องมาดูอ๋อเหรอเหมือนวางยาล่อไว้ก่อนใช่ยังไงเธอต้องติดกับฉันดูแน่ๆค่ะพอเปิดเทอมมาเราก็เช็คกระแสเลยวันแรกที่เจอเปิดเทอมเขาก็จะเข้ามาทักทายเราก่อนเลยค่ะครูได้ดูแล้วสนุกมากเลยเหรอแต่เราก็ไม่ได้ให้เขาดูเปล่านะคะเราก็จะย้อนถามว่าดูแล้วได้อะไรคิดอะไรเปล่าเขาบอกได้สิคะแต่เขาก็เอาหมวกกันน็อกมาใส่ค่ะแล้วอันที่เป็นสอบภาษาไทยอ่ะที่มีเรื่องสลงสละอะไรเงี้ยสละนี่คือเมื่อเทอมที่แล้วใช่ไหมคะสอนภาษาไทยเพราะว่าเป็นครูประจำชั้นป.1แต่ปีนี้ไม่ได้สอนแล้วแล้วก็ทำไว้เพื่อกลัวว่าเด็กเขาจะลืมสละก็เอาไว้ให้เขาดูแล้วก็ไปเต้นตามให้โจทย์เขาค่ะก็ให้เด็กรู้จักสละและให้เต้นตามเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาครูจะทำสื่อการสอนเนี่ยครูก็ต้องไปทำการบ้านก่อนทำการบ้านค่ะก็ต้องเช็คกระแสนิดนึงว่าเด็กสนใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำการบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูทำหาข้อมูลถัดผลิตเองตัดต่อใช้ผอคอไปอย่างนี้ครูขาในยุคนี้เป็นยุคที่เด็กทุกคนเนี่ยรู้จักอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นคนเป็นครูเราจึงต้องปรับตัวตามให้ทันอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยค่ะครูเคยฟังท่านนักวิชาการหลายๆท่านก็พูดเหมือนกันแล้วก็ก็ใช่คือครูเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกเรื่องแต่ว่าครูเนี่ยเป็นผู้แนะนำในทางที่ถูกต้องค่ะให้เด็กเนี่ยไปหาความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยมีอยู่รอบตัวมากมายเขา Google YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปหามาได้บางทีเด็กเนี่ยอาจจะเก่งกว่าเรารู้มากกว่าเราอีกแต่ว่าเราให้คำแนะนำเขาว่าสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยถูกหรือผิดแค่นั้นเองครูขาครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่เราภูมิใจจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้เนาะคือเด็กทุกคนอ่ะอย่างที่บอกคือไปแล้วอ่ะค่ะเขาไปเร็วเราจึงต้องตามไม่ทันค่ะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจอ่ะที่เราได้เจอแม่พิมพ์ของชาติที่คุณได้ทุ่มเทได้เอาใจใส่เด็กๆของคุณจนเต็มกำลังความสามารถค่ะเราอยากสนับสนุนคุณจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะนอกจากเราให้กำลังใจคุณแล้วนะค่ะวันนี้เรามีสิ่งที่จะมอบให้คุณด้วยค่ะเห็นว่าคุณต้องถ่ายวิดีโอทำสื่อการเรียนการสอนค่ะวันนี้เราเลยมอบกล้องวิดีโออันใหม่ให้ครูนกเล็กขอบคุณค่ะถูกนะขอบคุณค่ะรุ่นนี้ถ่ายออกมาชัดเจนแจ๋วแหววสุภาพสวยงามชอบมากเลยค่ะชอบมากนะคะครูขาของอันเดียวมันเล็กไปอะค่ะครูคือเวลาฉายเนี่ยครูฉายที่ไหนคะฉายในห้องเรียนเลยค่ะทางจออย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมีโปรเจคเตอร์ค่ะชั้นป.2เนี่ยจะมีโปรเจคเตอร์อยู่แล้วแล้วก็บางทีก็มีห้องสื่อข้างล่างก็ลงมาใช้ห้องสื่อข้างล่างจะมีโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยก็เปิดผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะแต่ถ้าสมมติโปรเจคเตอร์มันอาจจะใหญ่แล้วมันย้ายลำบากเอาทีวีมั้ยคะครูความจริงครูควรมีทีวีนะคะค่ะเราก็เลยมอบทีวีให้ครูอีก1เครื่องค่ะเปิดให้เด็กๆได้ดูกันจะไปที่ไหนครูก็สามารถย้ายไปได้ทุกที่เลยค่ะโอเคไหมคะค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือขอบคุณค่ะอยากจะบอกว่าสิ่งที่เรามอบให้มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเมื่อเทียบเท่ากับความตั้งใจของครูที่ทำให้กับเด็กๆทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะถึงแม้ว่าครูจะเป็นแค่1คนและ1หน่วยในโรงเรียนเท่านั้น
แต่นี่จะเป็นกำลังที่สำคัญที่ทำให้ครูคนอื่นๆมีกำลังใจและทำสิ่งดีๆอย่างนี้ต่อไปขอบคุณครูนกเล็กและขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากซัมซุงมากค่ะขอเสียงปรบมือให้ครูนกเล็กค่ะครูค่ะครูได้ไปครูจะเอาไปใช้ไหมคะเอาไปใช้แน่นอนค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเปิดเรียนวันจันทร์นี้ก็จะมีถ่ายอัดเพลงของนักเรียนนักเรียนเขาแต่งเพลงไว้เองนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอด้วยค่ะค่ะเพราะเขาเรียกร้องมาเหรออยากทุกคนก็อยากมีคลิปของตัวเองค่ะใช่ค่ะครูก็จะได้ใช้กล้องอันนี้เลยนะค่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีเรื่องคุยกันต่อค่ะเด็กๆชอบใจสอนดีสอนดีครูสอนภาษาไทยเด็กๆชอบใจสอนดีสอนดีติดอกชอบใจ